ีนที่ดูจะเป็นปัญหาที่เรื้อรังแล้วก็ดูส่งผลกระทบค่อนข้างเยอะกับตัวเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยเศรษฐกิจจีนดูมีปัญหารุมเร้าอยู่หลายอย่างเริ่มมีการผิดนัดชำระหนี้จ่ายหนี้คืนไม่ได้โครงการทุกอย่างมันหยุดไปค่อนข้างหมดหุ้นจีนในระยะยาวเนี่ยจริงๆก็อาจจะพอมีความน่าสนใจเพราะระดับมูลค่าการซื้อขายมันค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ที่ถูกเมื่อเทียบกับหุ้นอื่นสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการทันข่าวทูเดย์ช่วงทันข่าวลงทุนกับดิฉันจ้านิสารัตน์ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้4ช่องทางด้วยกันนะคะผ่านทางเว็บไซต์ค่ะ YouTube แล้วก็ในส่วนของ LINE Official แล้วก็ Facebook นะคะไปดูกันค่ะสำหรับเรื่องราวของเศรษฐกิจจีนนะคะหลังจากที่โควิดผ่านพ้นไปค่ะจีนก็มีการเปิดประเทศนะคะแล้วก็ทำให้หลายคนคาดหวังว่าเศรษฐกิจจีนจะเติบโตได้อย่างเข้มแข็งแต่ว่าภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นค่ะเราเห็นสัญญาณการอ่อนตัวลงในหลายๆภาคส่วนของประเทศจีนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาคการส่งออกที่เห็นติดลบหรือว่าหดตัวกันมาหลายเดือนแล้วนะคะรวมไปถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในภาคอสังหาริมทรัพย์ค่ะก็ดูเหมือนว่าจะเป็นปัญหาที่เรื้อรังแล้วก็ยังไม่สามารถหาทางออกได้นะคะแต่ว่าการลงทุนในประเทศจีนก็ยังถือว่ามีความน่าสนใจค่ะและในวันนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกันค่ะกับคุณดนัยอรุณกิติชัยนะคะ AssistantManaging Director Fund Management จากบลจ.บัวหลวงค่ะคุณทนายสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจ้าค่ะอย่างที่เราเกริ่นกันไปจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของจีนถ้าประเมินณสถานการณ์ปัจจุบันนะคะคุณทนายเองเนี่ยมีมุมมองต่อแนวโน้มเศรษฐกิจจีนหรือว่าปัจจัยต่างๆที่ขับเคลื่อนอยู่ณขณะนี้ยังไงบ้างคะจริงๆเรื่องของเศรษฐกิจจีนเนี่ยเราก็เห็นประเด็นในช่วง 2-3 ปีหลังเนี่ยนะครับกันมาค่อนข้างเยอะนะครับตั้งแต่เรื่องของการระบาดของโควิด-19นะเราตามมาด้วยเรื่องของเทรดวอร์กับสหรัฐแล้วก็กลายมาเป็นเทควอร์ในปัจจุบันที่มีการกีดกันเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆตัวชิปเซมิคอนดักเตอร์ถูกต้องก็คือไม่ให้มาผลิตแข่งนะด้วยการก็สกัดไม่ให้ส่งออกบ้างนะไม่ให้ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปนะครับแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องของที่เกิดขึ้นมาคือเรื่องของภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนที่ดูจะเป็นปัญหาที่เรื้อรังแล้วก็ดูส่งผลกระทบค่อนข้างเยอะกับตัวเศรษฐกิจเพราะว่าอันนี้คือภาคอสังหาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเซฟบิ้งของผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับประมาณครึ่งนึงเนี่ยนะครับอยู่ในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ไปเนี่ยเวลาปัญหาเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบต่อคนในวงกว้างโดยรวมมันต่างจากเทควอร์เทรดวอร์ที่มันจำกัดอยู่ในวงของผู้ส่งออกเรื่องของผู้ที่ทำพวกเทคโนโลยีต่างๆนะเพราะเนี่ยปัญหามันก็ดูค่อนข้างหลากหลายนะครับนอกจากนั้นยังมีเรื่องของคอนฟลิกต์ต่างๆที่เกิดขึ้นเรื่องของข้อขัดแย้งกับไต้หวันเรื่องของกลุ่มประเทศที่พยายามทำเป็นพันธมิตรกันขึ้นมาต่างคนก็ต่างกีดกันการก็เลยทำให้คนต้องหาพวกของตัวเขาเองนะแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงเพราะจีนเนี่ยเป็นประเทศที่ส่งออกเป็นหลักนะเพราะนั้นเนี่ยเวลาเศรษฐกิจโลกชะลอตัวเนี่ยเศรษฐกิจภายในเขาก็ได้รับผลกระทบไปด้วยเพราะนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเศรษฐกิจจีนดูมีปัญหารุมเร้าอยู่หลายอย่างเหมือนที่เราคุยกันมาครับผมถ้าเราจะไปเจาะดูเนี่ยอย่างที่คุณดนัยพูดมาเมื่อสักครู่นี้เรื่องของภาคอสังหาริมทรัพย์ก็ถือว่าเป็นปัญหาที่มันก็ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นมีมานานพอสมควรแล้วดูเหมือนว่าทำไมรัฐบาลจีนยังไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สักทีค่ะเศรษฐกิจจีนเนี่ยนะครับจริงๆจะมีเครื่องยนต์ที่สำคัญอยู่สองอันก็คือหนึ่งก็คือเรื่องของการส่งออกที่กระตุ้นเศรษฐกิจมาตลอดนะครับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการขยายตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ในประเทศเนี่ยที่ทำให้เศรษฐกิจมันโตค่อนข้างเร็วมีการลงทุนมีการบริโภคเพิ่มระดับรายได้ต่างๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหามันเป็นวงค่อนข้างใหญ่นะคือมันส่งผลวงกว้างแล้วก็เรื่องของโอเวอร์แฮงเกิดที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้การแก้ไขปัญหามันทำได้ยากนะเพราะมันเกี่ยวข้องกับภาคเอกชนเรื่องของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่างๆที่มีไซส์ใหญ่อาจจะรัฐจะเข้าไปช่วยอุ้มก็คงไม่ใช่สไตล์ใช่ไหมแล้วก็จะมีปัญหาจากเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามไล่ไปเรื่อยๆนะตอนนี้เนี่ยลามไปถึงเรื่องของการลงทุนเพราะก็จะมีทรัสต์บางแห่งที่ให้คนมาลงทุนแล้วก็เงินไปซื้อภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันก็เลยพัวพันกันไปหมดตอนนี้เนี่ยการแก้ปัญหามันก็ดูค่อนข้างอีลุงตุงใช่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนดีจะช่วยอุ้มก็ไม่รู้จะแก้ไขปัญหาได้ไหมนะครับจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจก็ไม่รู้ว่าทำยังไงถึงจะพอนะครับแล้วก็เรื่องของสต็อกบ้านที่มันมีอยู่เนี่ยเรื่องของสังหาริมทรัพย์ต่างๆที่มันคงค้างอยู่ขายไม่ออกเนี่ยเห็นเขาว่ากันว่าใช้เวลาประมาณด้วยความระดับปัจจุบันเนี่ยใช้เวลาอีก 4-5 ปีเนี่ยถึงจะซื้อหมดหมายถึงว่าจำนวนหน่วยที่มีในตลาดใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างหนักหน่วงแล้วมันไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีอย่างสมมติว่าคนอาจจะบริโภคน้อยภาครัฐก็กระตุ้นนิดเดียวจบแต่นี้คือปัญหาที่
มันดูจะรุนแรงแล้วก็เหลือหลังมากกว่านั้นถ้าดูนะตอนนี้ให้ประเมินระดับสเกลความน่ากลัวของปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณดนัยมองว่าอยู่ในระดับประมาณไหนคะแล้วก็รัฐบาลจีนเองเนี่ยเขามีแนวทางในการที่จะแก้ไขไหมคะครับจริงๆเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจในพวกอสังหาเนี่ยจริงๆในจีนในช่วง 20-30 ปีเนี่ยมันก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความรุนแรงปัจจุบันเนี่ยเราเห็นรายใหญ่เนี่ยเริ่มมีการผิดนัดชำระหนี้จ่ายหนี้คืนไม่ได้โครงการทุกอย่างมันหยุดไปค่อนข้างหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความรุนแรงมันก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างมากแหละนะครับเพียงแต่ว่าผลกระทบเนี่ยมันอาจจะต้องค่อยๆดูกันไปนะครับเรื่องของภาคอสังหาเนี่ยมันก็จะค่อยๆดึงเรื่องของการบริโภคในประเทศเนี่ยลงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ต้องค่อยๆดูภาครัฐเนี่ยต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยจะต้องทำยังไงดีเรื่องของการลดดอกเบี้ยเรื่องของการยืดระยะเวลาการชำระหนี้นะครับเรื่องของการกระตุ้นให้คนเนี่ยกลับมามีความเชื่อมั่นในภาคสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นเพื่อจะได้พยุงไม่ให้ราคาตกเพื่อให้ผู้ผลิตเนี่ยค่อยๆดำเนินกิจการต่อไปได้เพราะนี่มันเป็นสิ่งที่ต้องค่อยๆดูกันไปนะครับค่ะเพราะว่าอย่างที่ถ้าเราดูแนวนโยบายของทางรัฐบาลจีนเองเขาก็วางไว้ค่อนข้างชัดเกี่ยวกับเรื่องของตัว common prosperity การที่เขาจะใช้เม็ดเงินเยอะๆเนี่ยเพื่อที่จะไปอุ้มแต่ภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเป็นอะไรที่ขัดกับจุดยืนของเขาด้วยใช่ครับผมก็คือเรื่องของความมั่งคั่งร่วมกันเนาะที่เราภาษาไทยเราได้ยินกันบ่อยๆก็คืออยากเรื่องของลดความเหลื่อมล้ำของรายได้งั้นเนี่ยถ้าเกิดใช้เม็ดเงินขนาดใหญ่ไปช่วย developer ไม่กี่รายเนี่ยจริงๆมันก็คงตั้งคำถามขึ้นมาว่านโยบายพวกนี้มันจะตอบโจทย์เรื่องพวกนี้จริงหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ภาครัฐต้องพิจารณาให้ดีก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่มาตรการรอบนี้อาจจะดูว่ามาช้าไม่มาทักทีมีแต่ลดดอกเบี้ยนิดๆหน่อยๆนะยืดระยะเวลาต่างๆนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้มีแบบมาตรการที่จริงจังเพื่อทำให้คนกลับมาค่อนข้างคอนฟิเดนซ์ในเรื่องของเดเวลลอปเปอร์เหล่านี้หรือว่าภาคสังหาริมทรัพย์ของจีนค่ะแล้วถ้าเทียบสถานการณ์ตอนนี้มีนักวิชาการหลายๆท่านออกมาบอกว่าลักษณะของเศรษฐกิจจีนตอนนี้เนี่ยมันดูคล้ายๆกับญี่ปุ่นในสมัยที่เขาประสบกับภาวะทศวรรษที่สูญหายไปหรือว่า lost decade คุณดนัยมองยังไงบ้างคะครับจริงๆมีคนพูดถึงเยอะว่าจีนจะเข้าสู่เป็นเหมือนญี่ปุ่นหรือเปล่าที่ภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยบับเบิ้ลแตกออกแล้วก็มีปัญหาเรื่องของเงินเฟ้อเพราะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของตัวดัชนี PPI นะครับผู้ผลิตของจีนเนี่ยมันติดลบประมาณ 4% 5% คนก็เลยกังวลเรื่องประเด็นนี้แต่ถ้าเราดูกันข้างในเนี่ยจริงๆมันมีความต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับจีนเนี่ยจริงๆเศรษฐกิจเขาเนี่ยยังมีศักยภาพอยู่นะครับเราเห็นเศรษฐกิจจีนในสมมติในช่วง50ปีที่ผ่านมาเนี่ยในช่วง30ปีแรกตั้งแต่1980ไล่มาจนถึงประมาณต้นปี2000เนี่ยเศรษฐกิจเขาจะโตเฉลี่ยประมาณ 9% 10% นะครับเพราะว่าเขามีจุดแข็งขึ้นหนึ่งก็คือตัวเลเบอร์หรือแรงงานนะครับแล้วก็เขาค่อยๆนะครับพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีขึ้นมาเศรษฐกิจจะโตได้เนี่ยมันต้องมีอยู่3ส่วนก็คือแรงงานเครื่องจักรและเรื่องของเทคจีนเนี่ยคนก็เริ่มมีปัญหาการเข้าสู่ผู้สูงอายุมากขึ้นแต่ว่ามันคนละเรื่องกับญี่ปุ่นญี่ปุ่นเป็น Aging Society มาเป็นรูปแบบตั้งนานแล้วแต่จีนเนี่ยยังห่างไกลเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังมีแรงงานนะครับเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจเนี่ยมันก็คงไม่ได้ดึงทุกอย่างลงไปคล้ายๆแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นศักยภาพในทางเศรษฐกิจเนี่ยเขาค่อนข้างยังมีอยู่นะครับเรื่องเลเบอร์แล้วก็เรื่องของเทคจริงๆเทคเนี่ยนะครับญี่ปุ่นเมื่อก่อนก็ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วยเดเวลลอปเศรษฐกิจเหมือนกันแล้วก็มีอยู่ช่วงนึงที่เริ่มสูญเสียความสามารถในการแข่งขันให้กับคนที่อื่นไปจีนเนี่ยนะครับเทคตัวเร็วจะอาศัยดูแล้วทำตามแล้วตอนนี้โดนกีดกันก็บีบให้เขาเนี่ยต้องมาพัฒนาด้วยตัวเขาเองถ้าเกิดเขาสามารถทำเทคโนโลยีเบรกทรูตรงนี้ได้เนี่ยเศรษฐกิจก็น่าจะมีศักยภาพเยอะด้วยคนที่มีด้วยเครื่องจักรที่เขามีอยู่ค่ะเพราะมันค่อนข้างต่างกันครับภาพการลงทุนของจีนเองเนี่ยสำหรับการที่นักลงทุนจะไปลงทุนในหุ้นก็ดีที่อยู่ในจีนก็ดีนะคะตรงนี้เนี่ยเรามองความน่าสนใจของหุ้นจีนเป็นยังไงบ้างคะจริงๆเราถอยไปดูหุ้นจีนเนี่ยมันจะมีอยู่ช่วงที่สำคัญจะมีอยู่ประมาณ 2-3 ช่วงช่วงประมาณ 2005-2007 เนี่ยหุ้นจีนได้ผลตอบแทนดีมากนะครับ 100% 50% ต่อปีตอนนั้นคือทุกคนต้องมีเสร็จแล้วมันก็แครชลงไปนะครับแล้วก็กลับมาใหม่รอบปี2018 19 20ตอนนั้นหุ้นทุกคนต้องมีเหมือนกันเทคจีนอาลีบาบาพวกนั้นนะครับทำให้มันค่อนข้างบูมนะแล้วก็แครชไปเพราะว่าภาครัฐเข้ามาควบคุมเรื่องของความเมื่อกี้ที่เราคุยกันเรื่องของความมั่งคั่งร่วมกันที่เทคพวกนี้เริ่มมีบทบาทมากจนเกินไปเขาก็อยากจัดระเบียบนะครับเสร็จหุ้นมันก็ปรับฐานลงมาครับแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือช่วงปี2018 2020เนี่ยนะครับนักลงทุนสหรัฐเนี่ย
นิยมมาซื้อหุ้นจีนค่อนข้างเยอะค่ะผู้จัดการลงทุนพวกเฮาส์ใหญ่ๆในสหรัฐเนี่ยก็คือทุกคนก็จะซื้อผ่านสิ่งที่เรียกว่าตัว ADR American Depositary Receipt นะครับก็เหมือนกับซื้อหุ้นจีนนั่นแหละนะหุ้นจีนก็เลยค่อนข้างบูมแต่ถ้าเรามาดูตอนนี้เนี่ยจะให้ฟันด์แมเนเจอร์ที่ฝั่งสหรัฐเนี่ยมาซื้อหุ้นจีนเนี่ยมันก็น่าจะต้องตามคำถามด้วยสิ่งที่เรามีอยู่ปัจจุบันเรื่องของกิจการทุกอย่างเรื่องการศักยภาพในการเติบโตที่ลดลงนะหุ้นจีนเนี่ยจริงๆก็ยังมีศักยภาพแต่เราอาจจะต้องถอยไปนิดนึงเราคงไม่ได้พูดถึงความหวือหวาที่เราเคยเห็นเหมือนในช่วง3ปีก่อนที่เกิดการแพร่ระบาดแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับหุ้นจีนเนี่ยนะครับดูคนไม่ค่อยสนใจนักลงทุนก็มีออฟโฟออกไปเรื่อยๆทำให้ valuation เนี่ยหรือว่าระดับการซื้อขายมันปรับลดลงมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วสิ่งที่คนรอตอนนี้คือเรื่องของมาตรการนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราจะลงทุนหุ้นจีนด้วยความคาดหวังเรื่องของมาตรการอย่างเดียวเนี่ยลงทุนระยะสั้นเนี่ยเราอาจจะทำได้ยากเพราะเราไม่รู้ว่ามาตรการภาครัฐจะออกมาเมื่อไหร่ออกมายังไงขนาดเท่าไหร่คือเราไม่รู้อะไรเลยก็คือเป็นอีเวนท์ที่อาจจะดันหุ้นจีนขึ้นแต่เราไม่รู้เมื่อไหร่จริงๆแต่ถ้าเกิดเรามองหุ้นจีนในระยะยาวเนี่ยจริงๆก็อาจจะพอมีความน่าสนใจเพราะระดับมูลค่าการซื้อขายมันค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ที่ถูกเมื่อเทียบกับหุ้นอื่นๆนะครับค่ะก็ถือว่าการปรับฐานในช่วงที่ผ่านมาของตลาดหุ้นจีนอาจจะเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนในการที่จะเข้าไปเฟ้นหาหุ้นจีนที่ยังมีศักยภาพในการเติบโตทางบลจ.บุหลวงเองเนี่ยก็จะมีกองที่ไปลงทุนในประเทศจีนด้วยอย่างตัว B China ตัวกองนี้เนี่ยมีนโยบายการลงทุนยังไงคะแล้วก็มีความน่าสนใจยังไงคะกองทุนนี้นะครับก็จะเป็นกองทุนนะครับที่เราเรียกว่าเป็น BGN Equity ชื่อมันจะเป็น CHINE นะ BGN Equity เนี่ยก็จะมีการลงทุนใน3ส่วนประกอบกันนะครับส่วนที่1ก็คือลงทุนใน China A Share นะครับแล้วก็ส่วนที่2คือลงทุนหมดเลยเป็น China All Share แล้วก็มีการซื้อหุ้นรายตัวด้วยเหมือนกันเพื่อทำให้พอร์ตเนี่ยมันมีอัลฟาหรือว่ามีผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่มากขึ้นนะก็น่าจะเหมาะสมสำหรับการลงทุนนะเพียงแต่ว่าอย่างที่เรียนไปตอนต้นนะครับแต่ว่าอาจจะต้องเป็นการลงทุนที่อาจจะต้องรอคอยได้นิดนึงเพราะว่าช่วงสั้นเนี่ยอะไรจะมีความผันผวนอยู่ค่อนข้างเยอะอยู่ค่ะถ้าย้อนหลังดูในแง่ของผลตอบแทนหรือว่ายิวย้อนหลังที่ผ่านมาสำหรับตัวกองนี้เป็นยังไงบ้างคะพูดถึงภาพรวมก่อนนะครับเนื่องจากตัวดัชนีของจีนอย่างเช่นเราพูดถึงตัว CSI 300เนี่ยจริงๆถ้าเราดูกันเนี่ย3ปีที่ผ่านมาเนี่ยรวมถึงปีนี้ด้วยนะนะครับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาปี2022ปี2021เนี่ยติดลบทุกปีโดยเฉพาะปี2021แม้เนี่ยตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์ของกองเนี่ยก็เลยติดลบไปด้วยเนาะเพราะว่าตัวตลาดเนี่ยภาพรวมมันไม่ค่อยดีนะเพียงแต่ว่าด้วยความที่มันลงมาค่อนข้างเยอะนะครับระดับการซื้อขายมันกลับเข้าสู่เกณฑ์น่าสนใจแล้วเราต้องการลดความเสี่ยงจากพวกฝั่งสหรัฐบ้างยุโรปบ้างที่เศรษฐกิจน่าจะมีสิทธิ์เข้าสู่รีเซชันเนี่ยการกระจายมาฝั่งอย่างจีนบ้างเองก็ดูมีความที่มีสมเหตุสมผลอยู่นะครับค่ะก็ต้องบอกว่าในส่วนของผลตอบแทนที่เกิดขึ้นในอดีตไม่ได้เป็นการการันตีผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะอย่างตลาดจีนที่มีการปรับฐานอาจจะทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนเนี่ยลดลงแต่ว่าก็ถือว่าเป็นโอกาสเหมือนกันนะคะในการที่จะเข้าไปลงทุนในตัวกองจีนนะคะวันนี้ข้อมูลครบถ้วนนะคะขอบพระคุณคุณดนัยมากค่ะได้ขอบคุณครับผมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามประเด็นต่างๆที่น่าสนใจกันต่อค่ะ